สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube คลิปธรรมคำวิเศษนะครับเช้านี้ขอรีวิวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนและข่าวสดกันนะครับขอบคุณข่าวสดครับวันจันทร์20กุมภาพันธ์2566ครับประชาธิปัตย์ชี้ยุบเทอร์โบส่อแง่ร้ายกกต.แจงเหตุแก้ไฟบังคับกฎหมายยุติธรรมการันตีไม่มีวาระซ่อนเร้นแบ่ง400เขตเริ่มล็อตแรกรวมไทยสร้างชาติโต้เช่าตึกสว.ทรงเออนุทินหาเสียงแก้สลัมกรุงนะครับกกต.โต้ซุ่มออกกฎยุบพรรคเทอร์โบแจงดาบใหม่ไม่ใช่เครื่องมือกันแกล้งไฟบังคับกฎหมายยุติธรรมยันยื่นสารรัฐธรรมนูญสูตรคำนวณส.ส.เพราะเกิดปัญหาขึ้นแล้วอิงบุกกาฬสินธุ์ขอนแก่นคนแห่รับปลื้มนิด้าชูนั่งนายกครับรุกอีสานนางสาวแพงทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทยรวมถึงส.ส.ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงจัดปราศรัยใหญ่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนเดินทางไปปราศรัยที่ขอนแก่นเป็นการลงพื้นที่อีสานต่อเนื่อง3วันมีประชาชนแห่ปราศรัยคือคักบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคุณเศรษฐาทวีสินเชโบดูตัวอย่างธุรกิจกงสีแบบเกาหลีแล้วดูดอนตัวเหล่านะครับจับตาสำนักการโยธาซ่อมไฟไถฟุตบาทรีโนเวทผ่านข้ามแยกเร่งดูดยุโรปทุ่มหนาร่องเรือสำราญไทยทกทอทเพิ่มไฟล์บินปลุกเที่ยวโลซีซั่นนะครับผุดกดห้ามไม่ไล่ออกกลางคันช่วยนักเรียนนักศึกษาป่องปฐมมัธยมทุกระดับคุ้มครองตั้งคันวัยเรียนมีผลแล้วบังคับใช้นะครับร่วมอ่านเต็มอิ่มนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพร่วมเสวนาหัวข้อ 99% Invisible Cityมองเมืองให้เห็นคนมองคนให้เห็นเมืองร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรมลเสรีสกุลอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายยศพลบุญเสริมดำเนินรายการโดยนายสราวุธเฮงสวัสดิ์หรือนิ้วกลมนักเขียนชื่อดังนะครับในงาน Knowledge Book Fair อ่านเต็มอิ่มวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ที่มิวเซียมสยามครับลุนแจ้งเกิดนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและคณะผู้บริหารรวมทั้งผู้สมัครเลือกตั้งของพรรคลงพื้นที่พบปะประชาชนนำเสนอนโยบายของพรรคตามยุทธศาสตร์ปักธงกทม.มีประชาชนฟังปราศรัยจำนวนมากนะครับที่ชุมชนสะและน้อยซอยอนุทิน4เขตสวนหลวงเมื่อวานนี้นะครับยิงพันตำรวจโทยิงพลตำรวจโทพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุขผบช.ประจำสำนักงานผบ.ตำรวจชาติถูกภรรยายิงเสียชีวิตภายในบ้านซอยบุรพชนี70แขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนาคาดว่าจะเกิดจากความเครียดและปัญหาครอบครัวช็อกยิงดับพลตำรวจโทดังมือสืบสวนเพื่อนผบชน.มีร่ำให้สารภาพลั่นไกตำรวจชี้ปัญหาในครอบครัวนะครับเมียลั่นไกยิงพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุขสองนัดดับเพื่อนบ้านได้ยินเสียงทะเลาะก่อนเสียงปืนดังนะครับคาดเรื่องส่วนตัวโผล่อีก8อาจารย์ชอบงานวิจัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสั่งสอบผิดวินัยทปอ.ตื่นล้อมข้อปัญหานี่เพราะอยากได้ตำแหน่งกันครับอยากได้ตำแหน่งกันสังคมไทยให้ค่ากับตำแหน่งมากกว่าอย่างอื่นเรื่องยศซื้อยศซื้อตำแหน่งนี่ครับเนี่ยตอนนี้ก็ลามมาถึงอาจารย์เลยโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงขอบคุณมติชนนะครับเอามาฟังข่าวสดกันบ้างครับผมขอบคุณข่าวสดนะครับป้าอ่ะเอาดูข่าวใหญ่ก่อนเลยพันตำรวจตรีหญิงนี่ภรรยานะรับฆ่าผัวพลตำรวจโทยิงสองนัดคาบ้านเมียรับให้สารภาพสิ้นทะเลาะกันก่อนลั่นเปรี้ยงสังหารผู้ผบช.ปัญญาปิ่นสุขตำรวจได้สอบภรรยาตัวอาวุธตื่นสาเหตุ
แท้จริงยิงพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุขเสียชีวิตคาบ้านนะครับนี่ภาพนี้เลยนะฮะนอนนี้เลยสภาพศพพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุขผบช.ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะหลังถูกยิงเสียชีวิตคาบ้านในซอยบรมราชชนนี70ถนนบรมราชชนนีเขตวิวัฒนาโดยมีพันตำรวจตรีหญิงพรประภาปิ่นสุขภรรยาช็อกร่ำไห้อยู่ใกล้ศพก่อนรับสารภาพเป็นผู้สังหารสามีโอ้โหต้องเป็นคำพูดที่อะไรที่รุนแรงหรือว่ายังไงนะไม่สามารถระงับโทสะได้นี่เป็นอุทาหรณ์สอนอย่างนึงนะครับโลกธรรม8ในลาภเสื่อมลาภยศสนยศแสนเสื่อมสูญอินทาจริงๆแล้วดูน่าจะมีความสุขนะทำงานกันขนาดนี้รับราชการทั้งผัวทั้งเมียบำนงบำนาญนี่เกษียณมานี่2คนรวมกันนี่เป็นแสนนะครับแต่การบริหารความสัมพันธ์นั้นยากยิ่งป้าร้านชำชี้ตัว5สรรพสามิตยัดเงินบุหรี่นี่เอาอีกแล้วยัดบุหรี่รีดเงินให้การยืนยันมัดเจ้าที่จำได้ทุกคนลั่นเอาผิดโอ้โหมีทุกส่วนเลยครับมาเฟียข้าราชการมาเฟียขุนนางป้าร้านของชำชี้เจ้าที่สรรพสามิตรุดสอนอบางเขนให้การเพิ่มอันนี้ตกบ่อที่ไหนกันตกบ่อลึกกู้ภัยลงไปช่วยนายณัฐวุฒิบัวโรยอายุ23ปีขี่จักรยานฝ่าเครื่องกั้นตกลงไปในบ่อพักสายไฟได้รับบาดเจ็บที่สมุทรปราการครับก็ไม่เอาอะไรกั้นไว้แล้วคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะผมคนขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับบางทีกลางคืนมันไม่เห็นนะเมื่อวานขับรถมาที่จังหวัดตากครับจอดกันข้างถนนคุมไว้เลยผมคุมผ้าคุมรถไว้ผมขับรถมาโอ้โหตายมาจอดข้างถนนนี้มันขับมากลางคืนคนไม่เห็นชนเอานั่นน่ะแค่ผู้เช่าตึกอ่ะมาดูพรรครวมไทยสร้างชาติครับ สว.ทรงเออุปกิจบอกว่าให้เป็นเจ้าของที่รวมไทยสร้างชาติบอกไม่เป็นผู้เช่าตึกรวมไทยสร้างชาติปัดเอี่ยวทุนสีเทาแถลงยันป้องบิ๊กตู่ไม่รู้เรื่องธรรมงัดเมิน โรมพาดพิงภูมิใจไทยประชาธิปัตย์อ้อนคนกรุงเพื่อไทยบุกกาฬสินธุ์ขอนแก่นรวมไทยสร้างชาติแถลงการยืนยันพรรคแค่ผู้เช่าตึกทั้งพรรคประยุทธ์ไม่เกี่ยวทุนสีเทาคู่กฎหมายดำเนินการคนเชื่อมโยงเต็มอิ่มนักอ่านจำนวนมากเดินทางมาซื้อหนังสือที่บูธมติชนนะครับภายในงาน Knowledge Book Fair เทศกาลอ่านเต็มอิ่มในวันสุดท้ายของการจัดงานที่มิวเซียมสยามลูก6ขวบร่วงดับพวงมาลัยล็อกพ่อชนทางด่วน75ให้การเพิ่มป้าเจ้าของร้านของชำวัย75ปีเข้าให้การเพิ่มเติมกรณีถูกฆ่าเจ้าที่กบสามสามิตรยัดบุหรี่ปลอมแล้วรีดไถเงินโดยยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุดลากอธิบดีมาสอบด้วยครับทำไมปล่อยให้ลูกน้องทำงี้นักเรียนตั้งท้องนักเรียนท้องต้องได้เรียนสาธารณสุขมีผลแล้วปั่นทัศนคติครูดูแลแม่รุ่นใหม่ห้ามไล่ออกเด็กท้องมีผลบังคับใช้แล้วประชาธิปัตย์กรุงจุลินทร์และวิสิทธิ์วันนี้ประชาธิปัตย์เปิดตัวนายสุทธิปัญญาสกุลวงอดีตส.ส.เป็นที่ผู้สมัครระหว่างเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งเขตพระโขนงบางนาที่อยู่บ้านนิรันดร์สุขุมวิท93กรุงเทพครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ที่ทำคำวิเศษนะครับสวัสดีครับ